ปกตินะถ้าเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเนี่ยนะคะเป็นปฏิเสธเราใช้อะไรปู้ใช่ไหมที่ครูเคยสอนนะคะแต่เราไม่ใช้ปู้แล้วนะถ้าเป็นอดีตเนี่ยนะเป็นปฏิเสธเนี่ยไม่ได้ทำในอดีตเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเนี่ยดิ้นนะบวกเวิร์บช่วงที่1ใช่ไหมภาษาจีนคืออะไรไม่หยกยังดีนักเรียนในภาษาจีนได้ไม่มีเวิร์บนะช่องทั้งสองช่องสามก็ตัวเดียวไม่ต้องผ่านอะไรเลยนะเพิ่มอะไรมาด้านหน้านั่นเองนะเพิ่มไม่อยู่มาอยู่ด้านหน้าไม่ได้แปลว่าไม่มีแล้วนะแปลว่าอะไรไม่ได้นะคะมาดูตัวอย่างนะไม่ได้ทำในอดีตอย่างเช่นอะไรไม่ได้ไปนะเรื่องมันเกิดเมื่อวานเนี่ยนะคะมันผ่านไปแล้วเนี่ยนะเราจะบอกว่าปูชื่อได้ไหมไม่ได้ต้องอะไรเมย์อยู่ชื่อเพราะว่าเมย์อยู่สามารถย่อได้หรือเมย์นะเมย์ชื่อนะจริงๆเวลาพูดจริงๆพูดไม่ใส่อยู่หรอกนะคุณก็พูดเมย์ชื่อเฉยๆไม่ได้ไปนะคะเมย์ชื่อทีนี้อันนี้เรื่องอดีตใช่ไหมปฏิเสธในอดีตทีนี้เรื่องในอนาคตยังไม่ได้ทำในอนาคตยังไม่ได้ทำนี่หมายถึงอะไรมีความหมายแฝงก็คืออะไรยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวจะทำนะเพิ่มอะไรนะอย่างที่บอกว่านะเพิ่มตะกี้เหมยโยใช่ไหมเพิ่มหายเข้าไปหายแปลว่ายังนะหายเหมยโยเนี่ยจะแปลว่ายังไม่หรือยังไม่ได้นะแล้วก็ใส่กริยาเข้าไปถ้ามีกรรมก็กรรมอยู่ด้านหลังนะเรื่องปกติอันนี้พูดทำให้มันดูง่ายๆนะคะประธานอะไรก็มีปกตินะยังไม่มาความหมายแฝงก็คือเดี๋ยวจะมาให้มีหลายย่อมาจากให้มีอยู่หลายเหตุการณ์ไหนที่ยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวจะทำให้ตอบสั้นว่าไฮเมย์เนอะทรูฟอนเรามาแล้วหรือยังไฮเมย์เนอะแต่งงานแล้วยังไฮเมย์เนอะตอบได้เลยนะตอบสั้นๆอย่างนี้เลยนะคะนึกถึงเรื่องกินก่อนเรื่องกินตอบยังไงเรื่องอื่นก็ตอบเหมือนกันมีแฟนแล้วยังไฮเมย์เนอะนะตอบบอกเล่าใช่ไหมนะเราก็ใส่กริยานั้นแล้วก็เลอะใช่ไหมกินแล้วชื่อเลยนะแต่จริงๆมันมีวิธีการพูดหลายแบบนะคะถ้าแบบง่ายๆก็บอกชื่อเลยกินแล้วแต่จริงๆมันมีอะไรชื่อกั้วเลยบางทีมันมีเรื่องกั้วผ่านไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะ